ท่านผู้ชมครับพามาดูเรื่องนี้ที่ชลบุรีกล้องวงจรปิดจับภาพที่แยกวัดใจต้องบอกว่าเป็นกล้องหน้ารถสินะเกิดอะไรขึ้นขอดูภาพหน่อยสุภาพสตรีคนนี้กำลังขี่ออกไปนะกำลังขับรถออกไปนะฮะเห็นไหมไฟมันกระพริบก็ต้องให้ระวังครับปั้งเลยฮะปั้งเร็วเลยนะครับคือรถจักรยานยนต์ด้านซ้ายมาเร็วมากนะมาเร็วมากคนขับรถเก๋งเขาก็ขับช้าๆแล้วนะค่อยๆออกตัวนะฮะปั้งชนเลยฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ช่วงก่อนตีหนึ่งนะครับที่สี่แยกไฟแดงวัดใจในเทศบาลตำบลดอนหัวร่ออำเภอเมืองชลบุรีครับท่านผู้ชมรถเก๋งก็กันชนหน้าเละแบบนี้นะฮะส่วนคนขี่รถจักรยานยนต์อายุ18ปีเองฮะชื่อนายศักกฤตบาดเจ็บแบบนี้ครับนี่ฮะถามตอบยังรู้เรื่องนะฮะมีแผลฉีกขาดที่หลังเท้าขวาแล้วก็มีบาดแผลถลอกตามร่างกายกู้ภัยมังกรชลบุรีให้การปฐมพยาบาลและนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับคนขับรถเก๋งคือคุณพันนกรบอกว่าขับมาตามเส้นทางปกติพอถึงแยกนี้เธอมองซ้ายมองขวาแล้วนะไม่เห็นรถฮะก็เลยออกตัวแต่จังหวะออกตัวปุ๊บแป๊บเดียวนั่นแหละก็เกิดเหตุนี้เลยจักรยานยนต์ขี่มาด้วยความเร็วแต่ว่าหนูมอเตอร์ไซค์หนูไม่เห็นเลยด้วยซ้ำว่าเขาขับผ่านมาแต่ว่าหนูคือชะลอไม่ชะลอแต่หนูไม่ได้ชะลอแบบจอดเลยไงคะชะลอแค่ไม่เห็นรถมาหนูก็เลยข้ามอ๋อเห็นว่าเห็นโล่งเลยใช่มันโล่งก็เลยข้ามมาท่านผู้ชมก็คงเห็นว่าใครประมาทใครที่ชะลอรถแล้วค่อยๆออกกับใครที่มาเร็วครับนะฮะโอ้ยิ่งอายุยังน้อยอยู่ด้วยนะคนขี่จักรยานยนต์นะถ้าไม่มีกล้องวงจรกล้องหน้ารถก็ลำบากเหมือนกันนะครับเนี่ยคุณผู้ชมครับที่นครสวรรค์มีผู้ชายคนนึงคือหลังจากที่น่าจะไปดื่มเหล้ามาแล้วน่าจะมีอาการเมาครับมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้บอกว่ากระบะคันนี้ตอนแรกคือไปชนร้านค้าริมทางนะครับแถวๆถนนนครสวรรค์โกรกพระหลังจากนั้นขับหนีมาพอไปเจอตำรวจก็ขับเกือบจะชนตำรวจอีกแล้วสุดท้ายไปขับรถชนร้านค้าข้างทางอีกร้านนึงเป็นร้านหมูกระทะครับกระบะคันนี้คุณผู้ชมคนที่ถ่ายคลิปเขาบอกเอาไว้ว่าตอนแรกกระบะคันนี้ไปพุ่งชนร้านค้าแถวๆถนนนครสวรรค์โกรกพระแล้วพอดีมีตำรวจพอดีก็เลยขับรถหนีตำรวจแล้วขับรถชนรถตำรวจอีกดีว่าตำรวจเขาหลบทันหลังจากนั้นมีการลากจักรยานยนต์คันหนึ่งครูดมาตามทางแล้วสุดท้ายครับมาจนมุมที่ร้านเบนซ์หมูกระทะนครสวรรค์ตำรวจเข้าไปควบคุมตัวได้นะครับน่าจะเกิดจากอาการมึนเมาครับคุณผู้ชมขับรถไปชนรั้วร้านเขาแบบนั้นแล้วเกือบจะชนตำรวจจนบาดเจ็บด้วยนี่ฮะคือเห็นภาพอย่างนี้เนี่ยมันดูน่าตกใจแต่มันจะยิ่งตกใจกว่าถ้าคุณเมาแล้วขับแล้วไปชนคนตายนะฮะ